เพจแล้วก็คุณหมอด้วยนะครับผมสุรินทร์นะครับจากบริษัทวิทยาเนียมหาชนนะครับก็อย่างที่ว่านะครับก็คงร่วมตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในการเปิดพื้นที่เรียนรู้แล้วก็สนามเด็กเล่นคาร์ทพาร์คตัวนี้ก่อนนะครับที่มาที่ไปจริงๆก็ของวิทยาเนียมเรามีคอนเซ็ปต์อยู่แล้วว่าเราไปพัฒนาโครงการที่ไหนเราก็อยากที่จะพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนรอบด้านไปด้วยนอกจากที่เราจะพัฒนาแต่โครงการของเรานะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับจะจุดแตกต่างของการที่เรามาพัฒนาตัวนี้ก็อยากจะบอกนิดนึงนะฮะเราไม่อยากที่จะอยู่ๆก็จะมาจัดตั้งงบประมาณแล้วก็สร้างสวนให้กับทางคุณหมอหรือว่าทางเขตทางอะไรฮะสิ่งที่เราทำร่วมกับทางที่เราคือทางวีป้าทางวาเนี่ยจะมาคุยกับทางผู้ใช้งานจริงๆว่าอยากได้อะไรนะก็ออกมาดูก็น่าพอใจเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเหมือนกันครับกลายเป็นว่าสวนตัวนี้หลักสำคัญที่สุดไม่ใช่อยู่ที่สวยงามอลังการหรือว่าอะไรนะอยู่ที่การใช้งานและการบำรุงรักษานะคุณหมอบอกเลยว่าต้องบำรุงรักษาง่ายๆเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มีคนดูแลจำกัดไม่เยอะนะก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์มาก็อย่างที่ว่าเราอยากจะสร้างให้ชุมชนอะไรก็ได้ครับที่มันตอบประโยชน์การใช้งานของชุมชนจริงๆก็หวังว่านะฮะว่าตัวนี้จะเป็นไพลอตโปรเจกต์แล้วก็เราก็หวังว่าจะสร้างประโยชน์ให้ชุมชนจริงๆอย่างต่อเนื่องต่อไปนะเพราะเดี๋ยวจะมีสวนข้างหลังนี่สวนนึงว่าจะตัวสนามเล็กเรื่องตัวนี้นะครับก็สุดท้ายก็คงขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านนะครับก็หลากหลายนะฮะหลายหลายรายที่มาร่วมมือกับเรานะครับก็หวังว่าจะร่วมมือกันต่อไปในโครงการถัดไปนะครับก็โอเคครับขอบคุณครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่สรินทร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์นะคะสวนก็น่ารักสนามเด็กเล่นก็โอ้โหมีอุปกรณ์ครบนะคะและที่สำคัญดูแลรักษาง่ายมากๆด้วยนะคะเอาละค่ะทุกท่านค่ะโอกาสต่อไปนะคะที่ฉันต้องขอเรียนเชิญอาจารย์ชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะตัวแทนของพื้นที่ให้เกียรติกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานอีกครั้งนี้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านชัชชาติค่ะแล้วก็ภาคีเครือข่ายก็ต้องขอบคุณมากนะเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากให้เห็นให้เกิดทุกเมืองเลยแล้วมันมีหลายมิติว่ามิติแรกคือความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนผมว่าเมืองกรุงเทพจะดีขึ้นได้เนี่ยกทมเองไม่มีแรงพอทำทุกสิ่งแต่ถ้าเราร่วมมือกันนะผมเชื่อว่าเรามีพลังที่จะสร้างเมืองให้ดีขึ้นนะที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างเรากับเอกชนนะคือต่างคนก็ต่างแต่ว่าถ้าเกิดเราไว้ใจซึ่งกันและกันกทมก็มุ่งมั่นให้สวนมาเราก็จะดูแลอย่างดีแล้วก็ไว้ใจเอกชนว่าเอกชนเขาช่วยพัฒนาแล้วก็จะต่อเป็นจิ๊กซอสวนที่สวยที่สุดเนี่ยไม่ใช่สวนเป็นจักรกิติหรือว่าสวนลุมพินีนะเป็นสวนที่อยู่ใกล้บ้านที่เด็กสามารถมาใช้ได้ทุกวันเด็กไม่สามารถนั่งรถไฟก็ไปเล่นที่สวนเป็นจักรกิติได้ใช่ไหมนั้นสวนใกล้บ้านนี่คือสวนที่มีค่าแล้วก็ที่ตอบตัวชุมชนผมว่าอันนี้หลายเรื่องอยากทำเนี่ยกระจายให้ทั่วทุกพื้นที่แล้วก็อยากได้มีพื้นที่สีเขียวจะมีโครงการสวน15นาทีที่ทุกชุมชนต้องเดิน15นาทีถึงสวนเหมือนในญี่ปุ่นเหมือนในยุโรปผมว่ามันก็ใกล้ความจริงขึ้นมานะที่ผ่านมาปีแล้วทำมาอีกร้อยกว่าสวนแล้วก็ชุมชนก็ช่วยไม่ต้องใหญ่โตหรูหราแต่ว่าเป็นสวนที่คนอย่างนี้ผมว่าคนแก่ก็มาเดินได้ผู้สูงอายุก็เดินได้เด็กก็เล่นได้แล้วก็อยู่ในพื้นที่ชุมชนก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำใหความฝันนี้เป็นจริงขึ้นมาและขยายผลต่อที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อเรามีเอกชนมาช่วยเยอะมากแล้วก็ในหลายภาคส่วนเลยครับผมว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วทุกคนร่วมมือกันก็เมืองก็จะดีขึ้นก็ขอบคุณทุกคนนะแล้วก็น่าขยายผลต่อไปก็ต้องขอบคุณยศเลยยศก็ทำมาตลอดทุกหลายโครงการมากเลยนะทุกคนครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอาจารย์ชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะคะทุกท่านคะเอาละค่ะมาถึงในช่วงของกิจกรรมที่เราจะมีการแสดงสัญลักษณ์นะคะของความร่วมมือร่วมใจของเหล่าพันธมิตรของเราต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐรวมไปถึงภาคสังคมนั่นเองนะคะที่ทุกๆภาคส่วนค่ะก็จะจับมือกันนะคะร่วมกันเปิดพื้นที่สนามเด็กเล่นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กผู้ชมในขณะนี้เรามาที่พาร์คนะครับอยู่ในบริเวณศูนย์สาธารณสุข8มากเลยนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือจากเอกชนนั้นในการสร้างเพราะว่าดูแล้วคือทางการมากเกินไปเราอยากจะให้เป็นการประมอของเราครับนะคะที่น่ารักมากๆแล้วก็สื่อถือการร่วมมือร่วมใจของทุกท่านนั่นเองค่ะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เลยได้พามกระถางต้นไม้ที่มีตัวอักษรนะคะของคลับพาร์คทั้งหมด9ตัวอักษร9กระถางด้วยกันค่ะ
แล้วก็ให้ตัวแทนพันธมิตรนะคะอย่างที่ดิฉันได้บอกไปทั้งภาคเอกชนภาครัฐรวมถึงภาคประชาสังคมค่ะได้ช่วยกันรดน้ำต้นไม้นั่นเองเพื่อที่จะสื่อถึงว่าครับพักแห่งนี้เราทุกส่วนนะคะก็จะจับมือดูแลรักษาให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะแล้วก็โอกาสนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนจากภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ภาคสังคมนะคะดังรายชื่อต่อไปนี้ค่ะให้เกียรตินะคะออกมาอยู่ด้านหลังป้ายนะคะเพื่อที่จะร่วมกันรดน้ำต้นไม้ไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการเปิดงานนะคะในวันนี้ด้วยค่ะโอกาสนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่สุรินทร์ค่ะจากภาพบรรยากาศที่เราเห็นอยู่นี้นะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าสวนก็มีความร่มรื่นแล้วก็มีดีไซน์ที่แปลกตานะครับคุณผู้ชมฮะภาพนี้ก็เป็นภาพที่ได้รับความร่วมมือจากเอกชนนะครับคุณผู้ชมฮะท่านต่อไปนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณภูมิพัฒน์บัวชาจากบริษัทวายอินเทอร์เน็ตจำกัดค่ะท่านต่อไปนะคะขออนุญาตปรบมือดังๆต้อนรับจะเห็นได้ว่าตามคอนเซ็ปต์นะที่การออกแบบสวนนี้ออกแบบมาก็คือทางราชการเองของเราเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะทางศูนย์บริการสาธารณสุข8เนี่ยจะต้องมีการทำความสะอาดได้อย่างง่ายที่สุดนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองทุกคนก็มีภาระหน้าที่นะในการทำงานดูแลประชาชนอยู่แล้วในการดูแลสวนเนี่ยก็เลยจะต้องการออกแบบก็ต้องดูแลง่ายที่สุดนะเช็ดถูง่ายนะครับแล้วก็เรียกว่าอยู่อย่างยั่งยืนฮะแล้วรักษาง่ายแล้วก็อยู่กันยาวๆนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันนะเราเสร็จงานนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเขาจะมีรถน้ำเปิดนะริบบิ้นไม่ตัดวันนี้ขอรถน้ำพอนะเรียกว่าก็ท่านผู้ว่าบอกว่าเหมือนกวดน้ำมากกว่านะฮะก็ด้วยขนาดต้นกับด้วยขนาดของนี่แหละค่ะทุกท่านค่ะเป็นกิมมิกที่น่ารักเกาะมือกันนะต้นไม้ของเราค่ะเออกอดจริงนะคุณผู้ชมฮะจับมือกันกวดน้ำนะครับคุณผู้ชมฮะกันไปเรื่อยๆต้นไม้ก็เลยกันต้นนี้ค่ะเขาก็จะเติบโตนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ที่อายุยืนสืบไปอย่างแน่นอนนะคะโอ้ครับไอ้ที่ไม้ที่เราตัดแต่งซีรีส์อันนี้ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแบบท่าพาร์คนะฮะนะบริเวณสูงสันสุข8นะฮะบริเวณบุญรอดรุ่งเรืองอุดมสุข18นะครับคุณผู้ชมฮะให้สืบไปอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันสักครั้งนึงค่ะเห็นได้ว่าส่วนนี้ก็มีเอกชนนะเข้ามาร่วมด้วยนะมากมายนะแต่ส่วนของการออกแบบนี่ก็จะเป็นวิทเนียนะครับคุณผู้ชมฮะท่าพาร์คพื้นที่แห่งการมีส่วนร่วมของทุกคนครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจับหญ้าดูกันฮะคุณผู้ชมฮะส่วนนะคะร่วมมือร่วมใจกันหญ้านี่ก็เป็นหญ้าเทียมนะฮะคุณผู้ชมฮะการรักษาก็ไม่ต้องนั่งฉีดน้ำทุกวันถือว่าเป็นต้นแบบก็ว่าได้ค่ะให้ผู้ใหญ่นะคะที่อยากจะส่งเสริมแล้วทางด้านของการเล่นของน้องๆเนี่ยให้มีความสามารถแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถที่จะเอาไปพัฒนาในพื้นที่อื่นๆได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วโอกาสนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะผู้สนับสนุนของเราอีกหลายท่านเลยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะท่านแรกคุณวิชพงษ์นพวราพันธ์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจอสังหาเป็นส่วนเล็กๆที่มีคุณค่าคุณชมมาสำหรับชุมชนบริเวณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความร่วมมือที่ยุคปัจจุบันเนี่ยกทมนะฮะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชื่อชัชชาติศิริพันธ์การร่วมมือกับเอกชนก็เป็นไปได้ง่ายแล้วก็เป็นไปได้เยอะนะฮะมากนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะที่เราได้เอกชนนะมาออกแบบแล้วก็มาสร้างให้เลยนะครับแล้วก็มาเป็นสร้างในพื้นที่ของราชการนะครับแล้วราชการก็เป็นคนดูแลต่อนะครับรักลูกสมเครื่องเล่นที่ครับมาเฉพาะพื้นที่ครับฝากพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคนอันนี้ก็คือสไลเดอร์นะที่เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวมันจะปีนขึ้นยังไงนะ
นี่ฮะคุณผู้ชมมีบันไดนะไม่ได้ปีนจากแบบด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นการกระแทกนะการกระแทกเป็นพื้นการกระแทกครับเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็คือหาดูได้ยากมากจริงๆค่ะมีทุกหน่วยงานนะคะว่าจะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่ถ้าสังเกตที่พื้นนะคุณผู้ชมฮะก็จะมีตัวเลขนะฮะตั้งแต่0ถึง10นะฮะให้เด็กมาฝึกนับเลขนะครับรวมถึง A B C D E F G นะครับแล้วก็สีสันตามพื้นนะครับแล้วก็จากที่ทุกท่านนะคะร่วมกันทำพิธีเปิดงานในวันนี้กันแล้วอีกสักครู่หนึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นบรรยากาศความน่ารักของน้องๆค่ะที่เขาจะได้สัมผัสนะคะกับสวนหรือว่าสนามเด็กเล่นของเขาแรกเลยดิฉันแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าครูพี่เลี้ยงของน้องๆค่ะได้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงที่เรามีการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนะคะของพื้นที่นี้เนี่ยคือน้องๆทุกคนเขาก็จะอุ๊ยมันคืออะไรอ่ะเขาก็จะมีการถามคุณครูพี่เลี้ยงมีการอุ๊ยรอนะคะว่าคุณครูบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสนามเด็กเล่นของน้องๆนะดิฉันเชื่อว่าวันนี้ค่ะน้องๆทุกคนจะดีใจอย่างแน่นอนนะคะที่วันที่พวกเขารอคอยมาถึงในวันนี้แล้วนั่นเองนะคะนี่ก็เดี๋ยวเป็นถ่ายรูปเปิดกันนะฮะคุณชมฮะอุ๊ยขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านผู้ว่ากันฮะคุณชมฮะเป็นสวนจริงแล้วก็เป็นสวนเล่นให้เด็กนะแล้วก็เป็นการพัฒนาร่วมกันวันนี้นอกจากที่เรียกว่าครับท่านจะเห็นโมเมนต์น่ารักของน้องๆแล้วอย่าลืมนะคะเรายังมีโชว์ชุดพิเศษที่น้องๆเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำของฝากให้กับทุกท่านได้ชมกันในวันนี้ด้วยค่ะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยอาจารย์หมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคือในพื้นที่นี้มันเป็นมาอย่างไรทำไมเอกชนเข้ามาทำได้ครับจะไปเดินตรงนี้ครับการเซอร์ไพรส์ก็จะเกิดขึ้นในวันนี้เกิดอะไรขึ้นฮะทำไมเอกชนถึงเข้ามาได้ต้องบอกว่าจริงๆในพื้นที่นี้เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะชื่อศูนย์บริการสาธารณสุข8บุญรอดรุ่งเรืองอยู่ในเขตพื้นที่บางนาซึ่งเราเป็นหน่วยบริการทางด้านสุขภาพนะคะเป็นสถานพยาบาลให้บริการคนไข้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึง2ทุ่มแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะ8โมงเช้าถึงเที่ยงเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้มารับบริการเนี่ยต่อเนื่องนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นสถานพยาบาลที่สนับสนุนเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนหรือคนในใกล้เคียงในชุมชนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทพิธานีได้ประสานขอความร่วมมือมาในการที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนนะคะแล้วก็ได้มีการรูปแบบจากได้รับการสนับสนุนจากวีพาร์คมาทำกิจกรรมชุมชนร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรูปแบบที่เราต้องการสนับสนุนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเน้นเรื่องของการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กหรือสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองซึ่งอันนี้จะเป็นเฟสแรกนะคะก็คือการทำกิจกรรมสำหรับสถานเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กที่มารับบริการกับเราเท่านั้นเด็กภายนอกที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงก็สามารถใช้บริการพื้นที่ตรงนี้ได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็พัฒนาการให้เด็กสังคมมีความสุขแล้วก็ให้ทำกิจกรรมร่วมกันอ่ะนี่เป็นแค่นำร่องนะครับสำหรับการใช้พื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วในทุกกทมเองเอกชนก็มาสร้างคุณประโยชน์เนี่ยหลากหลายมากเลยแต่อันเนี้ยเป็นติดกับ อยู่ในบริเวณสวนสาธารณสุขเลยทีเดียวนะก็ถือเป็นเขตนำร่องแล้วเฟสต่อไปเนี่ยมีสปอยได้ไหมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเฟสต่อไปก็คือสปอยอันนี้จะเป็นสำหรับผู้ใหญ่เด็กโตวัยรุ่นและผู้สูงอายุก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือจะมีการทำสวนแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพมีอุปกรณ์การออกกำลังกายที่นี่ประมาณ10กว่าคนค่ะ20คนเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะอ๋อของเราเองเหรอของเราเองค่ะถ้าเกิดค่ะแต่อนาคตอาจจะมีปรับอายุให้เล็กลงด้วยเพื่อส่งเสริมเรื่องของ 100% ในลูกเดินทางเจอผู้ว่าสบายใจว่ากินของงานสวัสดีค่ะเล่นเลยนะลูกชอบไปลูกค่ะเอาอยากเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นเลยลูกเล่นได้แล้วเอาละครับคุณผู้ชมฮะก็ตอนนี้ก็ยังถ่ายรูปที่ระลึกกันอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะถ้าไม่เกรงใจหมูจะขึ้นไปเล่นเองน
ะครับแต่เกรงว่าเกรงใจดีกว่าเพราะกลัวอุปกรณ์เขาจะหักนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นนะสำหรับน้องๆนะครับเขาก็จะมีของเล่นที่เขาชอบไม่เหมือนกันนะคะคนที่ชอบปีนป่ายก็จะขึ้นไปด้านโน้นปกติเราจะเห็นชิงช้าอีกรูปแบบนึงนะวันนี้ก็จะเห็นเป็นม้าชิงช้านะครับเอาละค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปหาท่านผู้ว่ากันนะนั่งประจำที่นิดนึงเพราะว่าเราจะมีการแสดงน่ารักจากน้องๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะจันครับแล้วถ้าเอกชนท่านอื่นเนี่ยเห็นว่าเอ๊ฉันก็อยากจะช่วยเขตบ้านเราเหมือนกันเลยดูแลชุมชนใกล้บ้านเนาะถ้าเกิดดูแลแล้วก็ช่วยกันอย่างเงี้ยดีติดต่อทางเขตได้เลยครับลองหาดูทุกเมื่อพี่ถูตาตรงเนี้ย69แห่งทุกแห่งสามารถมีได้มีศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยเยอะแยะเลยวันนี้ทุกคนก็มีได้ครับต้องช่วยกันน่ารักดีนะพี่ผู้ใหญ่ทุกท่านได้ชมกันค่ะหนุ่มนะลูกหนุ่มหนุ่มไหมเป็นการจับปูใส่กระเด้งจริงๆนะคะทุกท่านมาพร้อมหรือเปล่าอันนี้แม่เลยเหรออันนี้แม่เจ๊เอาเต็มที่เลยนะรู้เปล่าเอาเต็มที่เลยนะลูกนะเอาละคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะฮะที่แม่มาเปิดนะครับพาร์คนะครับสวนสาธารณะเพื่อชุมชนนะครับที่ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะสุข8นะครับคุณผู้ชมฮะอยู่บริเวณเขตบางนานะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งได้รับความร่วมมือจากเอกชนหลายภาคส่วนนะฮะโดยการออกแบบเนี่ยมาจากวิคาเนียนะครับคุณผู้ชมฮะออกแบบชื่อว่าคาร์พาร์คเสียงไม่ดังเลยอ่ะคาร์พาร์คนะครับคุณผู้ชมฮะโดยการออกแบบนะฮะก็ออกแบบเข้ากับกลุ่มเด็กนะครับแล้วก็มีดีไซน์รูปแบบใหม่นะครับคุณผู้ชมฮะรวมทั้งถึงในส่วนทั้งสไลเดอร์ทั้งม้านั่งนะฮะรวมถึงทางเดินทางเท้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เยอะแยะมากเลยนะครับมีเก้าอี้ด้วยนะครับมีหมดเลยนะครับแปะ
If you're happy and you know it, let you make me show you, show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. Oh, oh! If you're happy and you know it, stomp your feet. Oh, oh! If you're happy and you know it, let you make me show you, show it. เต้นสวยได้รางวัลนะลูกนะยืนเฉยๆไม่ได้รางวัลนะเอาใช่ใช่ใช่แค่น้องๆยิ้มก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมฮะบอกมือดังๆให้กับน้องๆด้วยค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะขอเรียนเชิญพี่สุรินทร์นะคะแล้วก็อาจารย์ชัดชาติมอบของขวัญให้กับน้องๆด้วยนะคะคุณผู้ชมครับภารกิจถัดไปครับก็บริเวณ 17:00 นนะครับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร1ลานคนเมืองนะครับคุณผู้ชมฮะจะมีดนตรีนะครับจากวงดุริยางค์ทหารเรือนะครับร่วมด้วยกับนักร้องที่มีชื่อเสียงมาร้องเพลงแล้วก็ทำการแสดงอยู่บริเวณลานคนเมืองครับใครที่มีเวลาหลังจากเลิกงานตั้งแต่ 17:00 นเป็นต้นไปไปฟังเพลงออเคสตราร่วมกันนะครับที่บริเวณลานคนเมืองสวยเนี่ยได้กันทุกคนเลยนะน่ารักมากๆเลยนะคะขณะนี้ท่านผู้ว่าก็แจกของน้องๆของขวัญให้กับน้องๆก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงแล้วค่ะโอ้โหแต่ละคนได้แบบชุดใหญ่กันเลยทีเดียวไหนใครยังไม่ได้ลูกไหนใครยังไม่ได้คุณผู้ชมฮะอีก9วันนี้ก็เข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะก็ย้อนกิจกรรมดีๆฮะในช่วงวันนี้ที่ผ่านมาเห็นไหมอาจารย์ชัชชาติบอกว่าไม่ร้องไห้เปลี่ยนเครื่องกรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับนี่ไงนี่ไงตามความที่ขอบคุณค่ะมีความร่วมมือให้กับกรุงเทพมหานครนะครับก็รับไปเลยนะฮะสติ๊กเกอร์ขอบคุณอาจารย์ชัชชาติแล้วก็รวมถึงส่วนลดกว่า 50% นะครับซึ่งตีเป็นมูลค่าก็กว่า500บาทเลยทีเดียวเชียวครับสำหรับการเปลี่ยนเครื่องกรองและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องส่วนนี้คือส่วนที่ดีเพราะอยู่ใกล้บ้านไงเด็กก็มาเล่นก่อนครับเดี๋ยวมีของว่างนะคะให้น้องๆด้วยนะออกแบบสามารถรับกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเอาละค่ะทุกคนค่ะเอาละครับคุณผู้ชมฮะเราจะเข้าสู่ในช่วงไฮไลท์ของวันนี้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวเสียนะคะพื้นที่เล่นโอเคครับพื้นที่การเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีกสักครู่เดี๋ยวครับสวัสดีครับเราได้รับเกียรติ